สดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะต้องเดินกลับบ้านนะคะครั้งแรกเนาะช่วงเปิดเทอมอาทิตย์แรกนะคะเขาก็จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยพอเที่ยงนะคะก็กลับบ้านแล้วค่ะเป็นช่วงปรับตัวเพราะว่าความจริงจะกลับประมาณบ่ายสองนะคะแม่ก็เลยขี่จักรยานมารอรับนะคะจริงๆอ่ะจุดนัดพบอะค่ะอยู่ข้างนอกนู่นค่ะอยู่ตรงถนนใหญ่แต่ว่าพอดีแม่มีเวลาก็เลยขี่มาดูข้างในก่อนนะคะมารอรับโนอาตรงนี้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวพอโนอามาแม่ก็จะจูงจักรยานนะคะแล้วก็เดินกลับพร้อมกับโนอาค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายนะคะจักรยานห้ามนั่งซ้อนท้ายนะคะโนอาเป็นเด็กโตแล้วนะคะนั่งซ้อนท้ายไม่ได้แล้วเนาะจะซ้อนท้ายได้เฉพาะเด็กเล็กค่ะเด็กค่ะวิ่งออกกำลังกายกันบ้างนะน่ารักเชียวนี่ไงเด็กน้อยกำลังเดินทยอยออกมาแล้วเห็นไหมคะหมวกเหลืองๆเดี๋ยวแม่ก็ไปรอตรงถนนก่อนนะคะนี่ไงโนอามาแล้วค่ะแม่เห็นเดินมาแต่ไกลเลยนะคะคนแรกนะเดินมาเอาแล้วทำไมไม่เอาหมวกคุมหัวดูหมวกก็ไม่คุมหัวโอ้โหเพื่อนบ้านอยู่ใกล้สบายเลยนี่ค่ะโนอาเดินนำแม่ไปแล้วนู่นเพื่อนที่เดินทางเดียวกันโนอามีแต่เด็กผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนโนอาก็ปู่กับย่าเขามารับนะคะนั่งจักรยานแล้วก็เข็นกันไปให้โนอาเดินโนอาเหนื่อยยังแม่จะเซเซก้อนดาจิมิจินะเซก็กลับทางนี้เหรอหรอแต่เซเซยังต้องสอนต่อสิร้อนไหมหนูอ่ะหน้าแดงเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบเดินนี่ค่ะให้โนอานะคะลดความอ้วนค่ะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเอาเดินไปอีกเร็วค่ะเดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพื่อนคนสุดท้ายของโนอาเลี้ยวไปตรงนี้แล้วค่ะแสดงว่าถ้าแม่ให้โนอากลับบ้านเองคนเดียวเนี่ยนะคะโนอาก็จะต้องเดินคนเดียวไปจนกว่าจะกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องมารับโนอาทุกวันนะคะเพราะว่าแม่ก็เป็นห่วงให้โนอาเดินคนเดียวยังไม่ได้นะคะนี่นะคะวันนี้นะขนาดอากาศประมาณ 22-23 องศานะคะอากาศไม่ร้อนนะเดินยังร้อนเลยอ่ะตายแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนี่แบบตายแน่เลยและระหว่างทางเนี่ยค่ะไม่มีที่หลบแดดเลยนะเห็นไหมแบบนี้เลยอะค่ะโหสงสัยได้ดำปีตามกันไปช่วงหน้าร้อนก็ต้องเอาร่มมานะคะเดินกลางร่มกันอันนี้แม่เดินจุงจักรยานอยู่นะคะเป็นไงเจ็บตรงไหนเจ็บแต่ว่าหายแล้วเพราะว่าหนูกินน้ำเกินไปแล้วมันจุกแม่เอาน้ำมาให้หนูค่ะหนูเขาเดินกินเรื่อยๆเดินดูดโดนดูดคือเดินกินทีเดียวจนหมดขวดก็เลยจุกหนูต้องจิบกินนิดนึงก่อนแล้วก็วางพอหิวแล้วก็กินใหม่ไม่ใช่เดินกินตลอดแล้วมันจะจุกไงลูกอ๋อก็เลยเจ็บเหรอใช่เอ๊ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะยังไหวไหมคะไหวไหมใกล้จะถึงแล้วปะเห็นรถตำรวจของญี่ปุ่นไหมคะลาดตระเวนเพราะว่าช่วงที่เด็กเปิดเทอมนะคะตำรวจก็ต้องคอยมาตรวจจราจรอะไรดีให้ดีแบบนี้ค่ะเพราะว่าคะแนนของตำรวจช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ที่เด็กเปิดเทอมอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นนะคะเขาก็แบบลาดตระเวนเยอะหน่อยค่ะไปใกล้ๆจะถึงบ้านแล้วไปนี่ค่ะหัตถเกะผักสวนผักของคนญี่ปุ่นนะคะนี่เขาก็ปลูกอันนี้ต้นกระเทียมปลูกต้นกระเทียมเหมือนแม่เลยโอ้โหสนุกเลยแม่จะดูสิไปเลยบิวไปไกลเลยโอ้โหน้ำลายอะว้าไปตลอดเลยบิวไปนู่นเลยค่ะป้าเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วป่ะบ้านแล้วสวยไหมดอกทิวลิปไงลูกไปเข้าบ้านแล้วเฮ้ยถึงบ้านแล้วเราเดินกันกี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวแม่ดูนาฬิกาก่อนสิเอากุญแจสิลูกมาหนูเอามาเอากุญแจโหเดินกลับกันเกือบ40นาทีนะคะเดินเป็นโอบาเกสกี่ตัวนะ
นว่าเอามาเอากุญแจไปไขบ้านโอ้เดินกลับถึงบ้านต้องเที่ยงครึ่งนะแล้วก็ไปเรียนต่อเดี๋ยววันต่อไปเลิกบ่ายสองไม่ได้เรียนต่ออย่างห้ามเก๋นะน้องมีของขวัญให้แม่ใช่ทำอะไรมาให้แม่อีกอะของขวัญนะแม่กินมินาดูไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนของขวัญเป็นอะไรโอ้ยร้อนค่ะกลับกันถึงบ้านแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยจ้ะแต่ไม่ได้เรียนต่อเจนเดียวน้าบอกมีของขวัญให้แม่ค่ะตะกร้านี้ใส่เก็บเต็มกว่าได้ตะกร้าดูข้างในก็ได้นะเหรอโอ้โหอันนี้น้าเขียนเหรอจะดูข้างในได้ดูข้างในได้ด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูสิโอ้น้าเขียนอะไรให้แม่เนี่ยอิซึโมอาริกาโตอาริกาโตขอบคุณแม่เหรอลูกรักแม่ใช่ไหมล่ะนี่ตูดหมาแล้วก็ใส่อันนี้ได้ด้วยให้แม่เก็บไว้ในโทรศัพท์เลยเหรอลูกหิวน้ำไหมไปเอาน้ำมากินก่อนไปกินน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยนะคะอันนี้คือชุดพละของน้องอ่านนะซื้อให้ใส่3ปีเลยค่ะเพราะว่าโตเร็วเลยซื้อใหญ่ๆหน่อยไปเปลี่ยนชุดเลยลูกกางเกงวอร์มนี่ใส่2ชั้นเลยนะข้างในก็เป็นกางเกงพละคือเหมือนแบบว่าถ้าหน้าหนาวจะใส่2ชั้นหน้าร้อนจะใส่ขาสั้นอย่างเดียวอ่านี่หน่อยยาคูนี่ค่ะเดี๋ยวหน่อยกินยาคูกับแม่คนละขวดโอเคนั้นคลิปนี้ไปก่อนแล้วสรุปเดินไหวนะคะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเนาะอันไหนสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วค่ะ